กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วอย่าลืมนะคะถ้าถามลัคนาราศีอย่าลืมจังหวัดที่เกิดมาด้วยแล้วก็ต้องมีเวลาเกิดด้วยนะคะถึงจะดูได้ก็ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปต่อ SMS กันต่อนะคะเดี๋ยวย้ำคำพยากรณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคำพยากรณ์ประจำวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานเหมาะสำหรับทดลองในสิ่งที่แตกต่างนะคะรวมถึงการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าและความรักเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองคนโสดให้เข้าทางผู้ใหญ่ส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวดีค่ะชาวราศีกุมค่ะการงานวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงหรือว่ามีเหตุพลิกผันนะคะทุกอย่างก็จะสมดังปรารถนาส่วนการเงินเช่นเดียวกับเรื่องของงานค่ะให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ลำดับแรกและความรักให้เน้นคนที่มีคู่อย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปค่ะชาวราศีมีนนะคะการงานสามารถกำกับดูแลทุกอย่างได้โดยไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากส่วนการเงินเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาก็อย่าไปจริงจังมากนะคะวันนี้มีแต่พวกฉาบฉวยและความรักถ้าไม่เด็กกว่าก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานให้เวลากับสิ่งที่ทำให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักแล้วจะดีแล้วจะยั่งยืนส่วนการเงินเวลาที่คุณมีปัญหาติดขัดให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมและความรักอย่าหูเบาค่ะระวังจะตัดสินใจผิดพลาดต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของงานหรือว่าสภาวะแวดล้อมส่วนการเงินต้องเตรียมสำรองไว้บ้างเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดรายจ่ายจรและความรักหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วเหมาะสำหรับการอยู่ลำพังในวันนี้และในวันนี้ชาวราศีพฤษภก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพไว้เพิ่มเติมด้วยค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะการงานได้หน้าแต่อย่าลืมหลังนะคะให้ประเมินทบทวนถึงสิ่งที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาด้วยเงินเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องและความรักในวันนี้นะคะอย่าเพิ่งเผยความรู้สึกที่เพิ่งเริ่มคบหาก็อย่ารีบร้อนเปิดตัวต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะการงานเหมาะสำหรับการมีหุ้นส่วนรวมถึงการทำงานเป็นทีมก็จะช่วยเสริมเติมส่วนที่ขาดส่วนการเงินต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆและความรักอย่าประมาทค่ะในทางกลับกันเวลามีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งตีตนไปกอดไข้ต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะการงานเรื่องของงานเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือจะต้องมีน้ำใจให้กับคนที่เกี่ยวข้องอย่ามองแต่ตัวเองเพียงอย่างเดียวการเงินจะต้องมีวินัยทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนและความรักไม่เด่นค่ะพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่พี่น้องผองเพื่อนต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานเนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่รู้มือคนที่รู้ใจเพราะวันนี้คอนเนคชั่นเป็นเรื่องสำคัญส่วนเงินนะคะสภาพคล่องถึงจะไม่โดดเด่นแต่ก็บริหารจัดการได้ไม่เป็นภาระของใครและความรักในวันนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาดีสำหรับคนโสดแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะการงานจะมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างเหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบโดยเฉพาะคนที่ยังไม่คุ้นเคยส่วนเงินพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะติดขัดอะไรก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและความรักอย่าคิดเยอะนะคะให้ว่ากันวันต่อวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอและคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาการจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะชาวราศีพิจิกค่ะการงานต้องบอกว่าการปรับตัวนั้นสำคัญที่สุดเพราะวันนี้สถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านเงินไม่ต้องกลัวเสียหน้าหากไม่รู้หรือว่าไม่ไหวก็ควรจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างและความรักค่ะต้องมีความหนักแน่นถึงมีปัญหาอะไรก็ต้องอดทนโดยเฉพาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานด้านดี
ก็คือสำคัญเพราะว่าจะมีแต่คนเข้าหาแต่สิ่งที่จะต้องระวังคือจะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนได้ส่วนการเงินไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันการลงทุนก็ต้องมีความพลิกผันมากกว่าที่คิดและความรักนะคะเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาจะต้องประคับประคองให้ดีวันนี้ความสำคัญความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางและให้ระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมเนาะที่แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อค่ะหมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่4มกราคมปี10นะคะเวลา 01:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดกรุงเทพมหานครครับแล้วก็รถใช้สีอะไรดีครับขี่วินมอไซค์ค่ะ4มกราคม10ฟ้าสว่างวันจันทร์แต่ปฏิทินตรงวันพุธเลยครับพี่วินโอ้เดี๋ยวยังไงรบกวนตรวจสอบน่าเสียดายจังอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคท่านต่อไปค่ะคุณสุภาวดีค่ะเกิดวันศุกร์ที่18พฤษภาคมปี22เวลาเกิดประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะถามดวงโดยรวมแล้วก็ลัคนาราศีเหมือนกันนะคะอาจารย์เกิดจังหวัดสกลนครค่ะสกลนะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มเดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องค่ะก็ลัคนานะครับสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เตือนทั้งอังคารทั้งเสาร์เนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับและอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ใครอยากจะทำฟันนะครับใครอยากที่จะผ่าตัดเสริมความงามนะครับหรือว่ามีแพลนจะต้องทำการผ่าอะไรพวกนี้นะเล็กๆน้อยๆถ้าทำก็ทำเลยนะถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับอย่างช่วงนี้คนใกล้ตัวผมเนี่ยคุณแม่ก็ไปลอกต้อนะพี่ชายก็ไปผ่าเหงือกนะอันนี้มันจะเป็นลีลาที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าใครไม่ได้มีแพลนจะทำอะไรเลยอย่างน้อยเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าถวายของมีคมก็ดีครับอาจารย์ดูดวงโดยรวมให้หน่อยค่ะจ้ะก็อย่าที่เตือนนะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยสำคัญนะครับส่วนในแง่ของงานแต่งานทายดีครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายและปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินการกู้หนี้ยืมสินในระบบพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับแต่ความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดไปบ้างครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหนิงค่ะเกิดวันที่18มกราคมปี12เวลาเที่ยงคืน58นาทีเช้ามาเป็นวันเสาร์นะคะทำงานเซลล์ถูกฉลกกับรถสีอะไรนะคะซื้อรถแล้วขอเลิกรับรถเดือนนี้ค่ะครับแม่ดีแม่ผมอนุมัติไฟแนนซ์ให้ด้วยวันศุกร์นะวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับก็ของคุณถ้าเป็นคนวันศุกร์เช้าของคุณยังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับสีที่ใช้ได้และดีเลยนะครับเสริมเรื่องงานโดยตรงก็พวกขาวนี่แหละสีบรอนเงินนั่นแหละอันนี้ใช้ได้ส่วนเลิกออกรถเดี๋ยวดูท้ายรายการนะครับจะบอกกล่าวไว้อย่างครบถ้วนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยลองเลือกดูใช่แต่ว่าถ้าเกิดตรงกับวันเสาร์ไม่เอาวันอื่นได้นะท่านต่อไปค่ะคุณกฤติกรค่ะเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี19วันพุธกลางคืนนะคะเวลา 17:30 เงินงานขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะคู่ครองก็สมรสแล้วนะคะโชคลาภสุขภาพเดินทางไกล10พฤศจิกา19เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพุธคุณบอกว่า 17:30 และเป็นพุธกลางคืนเนี่ยแสดงว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสใช่หรือไม่ยังไงรบกวนส่งข้อมูลวันสากลเข้ามานะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสกรุณาระบุว่าเกิดวันที่11พฤศจิกาอันนี้ไม่ได้เลี่ยงที่จะดูให้นะแต่ผมอยากให้ได้เมคชัวร์จริงๆว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอย่างงอนนะครับนะคะด้านต่อไปค่ะคุณปูค่ะเกิดวันศุกร์ที่25กันยายนปี13นะคะถามลัคนาราศีอยุธยานะคะก็เวลาเกิด8ถึง9โมงนะคะ
ก็ถามเรื่องการงานการเงินขายกาแฟโบราณดีไหมและโชคลาภค่ะพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวลองดูครับจังหวะคาบเกี่ยวก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งกันแล้วก็ตุนจุดสังเกตง่ายๆว่าถ้าถอยหลังกลับไปในปี2500ตอนนี้59นะครับตั้งแต่ปี58 57ถ้าเป็นจังหวะเวลาที่ชีวิตมีปัญหาทุกเรื่องสุขภาพความรักนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่การงานคุณเป็นคนราศีกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะก็แนวโน้มช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่แต่เริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกับคู่ในช่วงต้นปีนี้เนี่ยคุณจะเป็นตุนนะค่ะนะครับลองสังเกตดูขายกาแฟกาแฟโบราณดีไหมคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นของรับประทานได้ถือว่าไม่เด่นนะครับในพื้นชะตาที่เด่นที่สุดพระรหัสในดวงสวยมากเลยนะครับถ้าคุณครูอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์หรือถ้าจะทำเกี่ยวกับพวกสุขภาพพวกยาสมุนไพรนะครับอันนี้ก็ทำได้หรือแม้กระทั่งนวดแผนไทยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์อันนี้จะดีกว่าแต่ย่าง46และย่าง47เกณฑ์งานมันเสียยังไม่อยากจะให้ลงทุนใหญ่ฉะนั้นก็ไปเรียนเฉพาะทางไปเรียนนวดเพื่อนวดเป็นลูกจ้างไปเรียนดูดวงเพื่อมาดูดวงอย่างเงี้ยไม่ว่ากันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบุญสิตาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่3มีนาคมปี56นะคะเวลาตี55นาทีถามลัคนาราศีราชบุรีแล้วก็ถามว่าชื่อดีไหมคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรเดี๋ยวลองดูชื่อกันเลยนะครับชื่อบุญสิตาตรงตัวเลยค่ะอาจารย์ต่อเสือเกิดใช้วักอายุนำไม่เสียนะฮะเสริมสุขภาพพรรณนามัยด้วยนามสกุลแก้วนวมค่ะแก้วนวมตรงตัวเลยเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่4ธันวาคมปี12ค่ะเวลา 13:43 นถามลัคนาอีกแล้วนะคะจังหวัดสระบุรีแล้วก็บอกว่าถามทุกเรื่องค่ะสระบุรีนะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งราศีในขวบปีนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นราศีขาขึ้นที่ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมฤตยูสถิตอยู่ในราศีเกิดมา7ปีโดยประมาณก็ย้ายออกนะครับราหูซึ่งเล็งดวงมาประมาณปีครึ่งเมื่อวันที่16มกราคมก็ย้ายออกเช่นเดียวกันแต่ว่าไอ้มฤตยูเจ้ากรรมเนี่ยมันไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยกระเป๋ารั่วหรือมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันประมาณนั้นแต่โดยรวมถือว่าดีขึ้นนะครับยิ่งอีกสเต็ปนึงก็คือวันที่7สิงหาเนี่ยพระราชบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์เป็นดาวแห่งโชคลาภครูบาอาจารย์ศีลธรรมจะย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตานี่แหละจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีทุกเรื่องฉะนั้นช่วงนี้ก็แต่งตัวให้พร้อมนะแล้วก็ที่สำคัญการลงมือปฏิบัติโอกาสมาต้องรู้จักคว้าต้องกล้าที่จะฉวยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจันจิราค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี25วันเสาร์นะคะเวลา 24:31 นาทีเที่ยงคืน31นะคะเมื่อไหร่เรื่องของการงานจะดีขึ้นคะจะมีแต่ปัญหามาหลายปีแล้วท้อมากครับนะคะจะย้ายบ้านด้วยผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะเพราะคนที่เกิดปี25เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย ก็ไม่แปลกที่คุณหมอคุณเหนื่อยมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็คำว่าเหนื่อยเนี่ยบางทีงานเพิ่มเงินไม่เพิ่มก็ได้หรือว่าลักษณะไม่ว่าหนึ่งปริมาณงานเพิ่มสองปริมาณงานที่ทำเนี่ยมีความยืดเยื้อเป็นหนังชีวิตมันจะเป็นแบบนั้นช่วงนี้ถวายของมีคมแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดส่วนเกณฑ์พันธุกาลีก็มีเกณฑ์โยกย้ายหรือไม่ก็ซ่อมแล้วแต่ลองดูครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11มกราคมปี24วันอาทิตย์ค่ะ10โมง35
ทำงานโรงงานนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็ความรักค่ะความจริงเนี่ยอีกนิดนึงอ่ะโรงงานที่ว่าเนี่ยคุณทำอะไรนะแต่ว่าถ้าดูองค์รวมเนี่ยปีนี้ถ้าในแง่ของคริเทเรียในเรื่องของการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณมีครบเนี่ยนะปีนี้ถึงจะมีแคนดิเดตหรือคู่แข่งขันก็ต้องตอบว่าคุณได้เปรียบ2ปีครับย่าง36และย่าง37มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนส่วนความรักปัตตานีเป็นอายุถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพอครับค่ะมีอีกหนึ่งสายสดจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณทองสุขครับผมทองสุขสุขใจครับผมครับคุณทองสุขเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่4ธันวาครับผมครับพ.ศ.ค่ะ2507ครับผมเวลาจ้าหลังครับวันศุกร์ครับผม อะไรนะฮะอะไรวันศุกร์นะครับเวลาภาษาครับสายแล้วครับผมเวลาสายวันศุกร์4ธันวา07นะครับครับครับผมก็คืออุ้ยน่ะมีเสียงเพลงให้ฟังด้วยก็ประมาณ9โมงได้ไหม9โมง10โมงสายครับได้ครับผมวันนี้คุณทองสุขจะถามเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดจะเตือนเนี่ยก็จะเตือน2เรื่องกรณีถ้าคุณทองสุขมีคู่อยู่แล้วนะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันบ่อยแต่ถ้าไม่มีคู่กันแล้วไปนะครับส่วนในเรื่องของงานเนี่ยก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าทำเป็นพ่อบ้านครับพ่อบ้านดูแลออฟฟิศให้เขาครับผมพ่อบ้านก็หมายถึงคล้ายๆแม่บ้านนะคะอาจารย์ครับคล้ายๆแม่บ้านครับผมซ่อมบำรุงซ่อมอะไรซ่อมทุกอย่างนะครับผมจ้ะแต่ปีนี้ครับผมปีนี้ถ้าทำงานประจำอยู่นะและเป็นลักษณะพวกงานดูแลสำนักงานเนี่ยปีนี้ในเรื่องของงานพูดเหมือนเดิมครับมีโอกาสจะทำในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งปีนี้ลักษณะหน้างานการซ่อมการแมนเทนแนนซ์เนี่ยอาจจะมีบ่อยครั้งหรือเกิดเคสเยอะขึ้นแต่ปีนี้โดยรวมในเรื่องของงานผมว่ามีลุ้นนะในเรื่องของความเจริญเติบโตแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยหรือต้องเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะเปลี่ยนหลายหน้างานใช้ทักษะหลายเรื่องนะแต่ปีนี้อยากให้อดทนฮะอยากให้อดทนหน่อยมีลุ้นในช่วงการประเมินผลเนี่ยปลายปีเนี่ยอาจจะมีข่าวดีๆนะครับค่ะเรื่องรักเมื่อกี้ที่ทายทักมีคู่อยู่หรือเปล่าครับคือมีเหมือนกับว่าไม่มีครับก็ดูว่าเป็นคนที่กิ่งหรือเปล่าที่คบกันอยู่วันนี้ครับผมถ้างั้นก็เมื่อกี้อย่างที่บอกพูดเหมือนเดิมเลยปีนี้เกณฑ์ความรักถ้ามีคู่จะมีปัญหาหรือถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ยังไม่อยากให้จริงจังนะครับครับนะยังไม่ต้องใส่เกียร์เดินหน้าคบแบบมีระยะห่างไปก่อนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างครับคือผมไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์ทางกายเป็นตัวตัดสินนะครับแต่หมายถึงว่าลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยปีนี้ถ้าคิดจะจริงจังหรือว่าเดินหน้าเนี่ยก็ยังไม่สมหวังหรอกก็คบห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเนี้ยไปสักระยะนึงก่อนค่ะนะแล้วก็ปีจรนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญเกี่ยวกับการให้ทานในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาขอให้ทำครับจ้ะแต่ของคุณจริงๆแล้วนอกจากไอ้พวกงานซ่อมงานแก้ไขผมอยากให้คุณให้น้ำหนักกับลักษณะพวกงานแอดมินนะงานธุรการงานเอกสารอยากให้เพิ่มสัดส่วนตรงเนี้ยให้มากกว่าส่วนงานซ่อมอาจจะมีลูกมือเป็นคนช่วยทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมและตัวคุณเนี่ยก็มาดูในแง่ของการกำกับดูแลดูภาพรวมถ้าเป็นพวกงานแอดมินธุรการบริหารสำนักงานพวกเนี้ยระยะยาวถือว่าดีนะไม่ต้องเปลี่ยนผมคิดว่าจะบวชไม่รู้ว่าจะได้บวชไหมนี่สุภาพเป็นสีก็ถ้าถามว่ามีโอกาสจะบวชเรียนหรือไม่ก็ตอบว่ามีเลยนะครับมันมีสองนัยยะปีนี้ฟังให้ดีนะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเจริญมันมีทั้งสองเกณฑ์เจริญทางโลกกับเจริญทางธรรมอย่างปีนี้ในเรื่องของงานถ้าไม่บวชก็จะมีข่าวดีในเรื่องการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปีนี้ถ้าคิดอยากจะบวชเรียนก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่น่าสนใจมากเลยนะครับคิดจะออกเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าจะบวชสักระยะถ้าผมจะบวชสัก7 วันนะครับผมก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็คุยกับหัวหน้างานก็ว่ากันไปก็จะบวช
สงกรานต์ปีหน้าโอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังวันเกิดปีหน้าก็ยังมีเกณฑ์ครับผมไม่เป็นไรฮะไม่ต้องกังวลเลยครับครับผมมีเพลงให้ฟังด้วยนะอย่าทิ้งงานนี้นะครับผมถือว่าคุณก็มาถูกทางแล้วครับผมนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะเรื่องลูกสาวลูกชายจะได้ไอ้ค่ะครับผมจะได้อะไรนะได้ครึ่งไหมครับเกณฑ์เรื่องบุตรเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันเท่าไหร่หรือว่าถึงจะช่วยเหลือกันก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ให้เขาดูแลตัวเองได้ก็พอคิดแค่นี้แล้วกันนะให้เขาดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระเราก็โอเคละครับผมนะค่ะโอเคนะครับเนาะขอบคุณนะคะจ้าครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่10มกราคมปี26เวลาประมาณ9โมงถึง11โมงนะคะจะมีโอกาสได้ย้ายงานไหมคะในปีนี้มีโชคลาภไหมและเสริมดวงอย่างไรคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับจริงๆแล้วในเรื่องของงานผมอยากให้อดทนรับโบนัสปลายปีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้นปีหน้าค่อยว่ากันปีหน้าถ้าย้ายถือว่าเป็นการแก้ดวงด้วยแต่วงเล็บต้องให้ได้ก่อนนะอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับย้ายต้นปีไปแล้วนะการเสริมดวงชะตาปีจรนี้นะครับให้คุณไปทำบุญลงศพมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งนะครับหรือแม้กระทั่งวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศิรวรรณค่ะเกิดวันที่24ธันวาคมปี12นะคะเกิดเวลาเที่ยงคืน22นาทีนะคะค้าขายอะไรดีคะการเงินสุขภาพและลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะก็อันนี้เป็นคนรุ่นเดียวกับผมนะเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นอังคารนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบค่ะเห็นนะครับแป๊บหนึ่ง24ธันวาคม12ปฏิทินตรงกับวันพุธนะขอไปผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะคุณเป็นคนวันอังคารถ้าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสส่งเข้ามายืนยันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับปีนี้หาโอกาสไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ได้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงเนี่ยผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะถือว่าสมรูปแล้วก็ถ้าอยากจะทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีลัคนาอะไรนะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็เหมือนกันเป็นราศีที่เด่นที่สุดในปีนี้และจะเหมือนกับ2 3เด้งขึ้นไปก็คือในช่วงหลังวันที่7สิงหาไปแล้วค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันวรานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมปี41เวลาตี 3:02 นาทีหัวรุ่งนะคะการเงินความรักและอนาคตที่วางไว้จะมีเกณฑ์จะสมหวังหรือไม่ตอนนี้17เท่านั้นดีครับชอบครับอย่างนี้คนเราสำคัญในเรื่องของสัมมาอาชีพและคนเราจะประกอบสัมมาอาชีพที่ถูกฉลองหรือไม่ก็ต้องเรียนให้มันถูกทางดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดถ้าชอบในเรื่องของทางศิลปะร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงเชียร์ครับถ้าชอบในเรื่องของอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์เชียร์ครับหรือถ้าชอบในเรื่องของพวกอาหารในทุกวันนี้ก็มีคณะที่เปิดสอนและพวกคหกรรมหรือแม้กระทั่งฟู้ดไซน์ดูแลพวกโปรเซสในเรื่องของธุรกิจอาหารก็ใช่หรือถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินดีกลุ่มที่2ครับ IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมนะฉะนั้นดวงนี้ต้องบอกว่าด้านดีที่สุดนะของหนูเนี่ยมักจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอในเรื่องของงานความรักเป็นไงบ้างคะแต่ความรักไม่คนเราไม่มีใครโชคดีทุกเรื่องนะครับก็มักไม่สมหวังครับและคุณจะต้องได้ของเสียถึงไม่เสียในความหมายคือจะต้องเป็นคนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปตอนนี้อย่าเพิ่งจริงจังครับค่ะการต่อไปค่ะคุณสิทธิชัยค่ะเกิดวันเสาร์ที่15สิงหาคมปี30เวลาตี 1:37 นาทีนะคะการงานธุรกิจความรักเป็นยังไงบ้างครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะแต่คุณจะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ก
กรรมกาลีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็เสียฮะระวังจะทุกปีนี้ไปบิดอะไรไปแข่งอะไรเนี่ยมักไม่ได้ถึงจะตั้งราคาถูกกว่าคนอื่นก็เถอะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องขาดบุคลากรหรือถึงไม่ได้ขาดแต่ลูกน้องก็อาจจะไม่เชื่อฟังในแง่ของการบังคับบัญชาและกรรมกาลีเนี่ยก็ไม่เชียร์ให้ขยับขยายอะไรใหญ่ๆอยู่แล้วก็ผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีนะครับทำอะไรก็รอบคอบรอให้เลยผ่านสิงหานี้ไปก่อนเลยวันเกิดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่านี้ช่วงนี้ให้เลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มนะครับถวายไม่ใช่บริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนส่วนความรักความรักเนี่ยหลังสิงหาไปแล้วถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดวงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องได้เจอดูดีๆครับนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะครับ